เดินทางมาถึงมวยมันในคู่ที่2นะครับเป็นการเจอกันระหว่างน้ำตาเดือดเกียรติชัดชัยไฟแดงกับเพชรบุญอุ้มสิทธิ์จ่าอุ้มพิกัดน้ำหนัก119ปอนด์นะครับล้างตากันนี่ครับมาไฟแดงครับทีมงานของคุณชัดชัยเดชานนท์แล้วครับมาถอดมงคลให้ส่วนฝ่ายน้ำเงินครับมีเสียอ้วนฝางเชียงใหม่นะครับหลานชายของป่าคุ้งโรงน้ำแข็งมาถอดมงคลให้กับเจ้าเพชรบุญอุ้มหาพร้อมกับรางวัลอัดฉีดเพียบเลยทั้งคู่มาแล้วครับเริ่มมาในยกที่3นี่ดูว่ายกนี้สงครามเข่าน่าจะเกิดขึ้นแล้วครับนี่ครับโอ้โหเพชรบุญอุ้มเบียดเข้าไปออกแข้งขวาต่อยหมัดดูว่าจะโต้คืนตลอดเหมือนกันน้ำตาเดือดก็ไม่ยอมดูว่าตอนนี้ชิงจังหวะออกแข้งกันนะครับวงนอกแต่วงในนี่ถือว่าใกล้เคียงกันมากเอามาแล้วครับวงในสงครามเข่าดูจังหวะการไล่แขนน้ำตาเดือดนี่ก็เด้งตีดีเลยครับโอ้โหเพชรบุญอุ้มก็ไม่ยอมเหมือนกันครับเน้นหนักกันในแล้วนะครับคู่นี้น่าตื่นเต้นเร้าใจอีกคู่หนึ่งน้ำตาเดือดแดงนะครับน้ำเงินนี่เพชรบุญอุ้มปากแดงปากซีดๆไปหน่อยนะครับเดี๋ยวพักยกค่อยเติมไม่เป็นไรครับยกนี้ยก3นะครับผ่านไป1นาทียังไม่ได้ประลองโอ้โหซ้ายครับซ้ายคืนไปยังไม่ได้ประลองไหนกันเต็มรูปแบบนะครับโอ้โหนี่ครับหมัดมาหมัดคืนวงในนี่ครับมาจับได้ดีน้ำตาเดือดเพชรบุญอุ้มไอ้น้ำตาเดือดเพชรบุญอุ้มน้ำเงินเสียบเข้าไปโอ้ยคนละข่าวมาไล่แขนสู้กันน้ำตาเดือดไปโอ้ยกรรมการแยกก่อนครับเอาละครับเบียดกันแบบนี้นะครับวงในนี่ดูว่าใครยุบใครย่นนิดเดียวนี่ถึงแพ้ได้เลยอยู่ที่การยืนระยะของทั้งคู่นะครับน้ำตาเดือดเปิดเกมเบียดเข้าไปดูจังหวะการไล่แขนล็อกแขนแล้วก็จะเด้งตีนะครับโอ้ไม่ยอมง่ายๆนะครับเพชรบุญอุ้มเองก็พยายามจะไล่แขนแล้วก็จะเด้งตีสู้ด้วยมาดูกันที่วงนอกขยับเข้าไปตีนะครับมีหมัดขวาไปก่อนเอาจังหวะการจับไอ้โอ้ชวนทะเลาะตลอดนะครับน้ำตาเดือดนี่ครับภาค2นะครับภาค2ภาคแรกนี่เป็นไฟแดงสถานการณ์พลิกไปพลิกมาแล้วก็เป็นสุดท้ายไฟแดงน้ำตาเดือดเฉือนชนะนี่ครับไฟ2มาสถานการณ์ก็ยังเหมือนเดิมเลยครับคู่ขี้สูสีนี่ครับน้ำตาเดือดเปิดเกมโอ้ยมายังครับมาตอนนี้สืบเท้าเข้าไปน้ำตาเดือดวงในเปิดเกมชวนทะเลาะเพชรบุญอุ้มจับไว้เสียบเข้าไปวงในโอ้โหตอนนี้แหมดูไม่ทันครับใครตีใครเรียกว่าวงในนี่ยังคู่ขี้นะครับแต่ว่าน้ำตาเดือดเนี่ยวงในมีลูกขวางแล้วก็แทงได้สวยๆนะครับดูว่าใครชิงเดินนี่จะได้เปรียบเลยนะครับมวยคู่นี้ยังคงเดินเหมือนเดิมน้ำตาเดือดเพชรบุญอุ้มก็คอยตั้งรับนะครับแล้วก็มีแข้งขวามีหมัดขวาวงในก็คอยไล่แขนแล้วก็แทงสู้เหมือนกันไม่ยอมเกมนี้เดือดขึ้นตามลำดับแล้วนะครับมาถึงตอนนี้ผ่านครึ่งทางของยกที่4มาแล้วไม่มีใครยอมใครจริงๆครับโอ้โหนี่ครับมาวงในวงในปาดไปน้ำตาเดือดไปเพชรบุญอุ้มไปไปโอ้โหนี่ครับมาเรียกว่าผัดกันไปเลยครับมาถึงตรงนี้มาตามกันต่อยกสุดท้ายนะครับในช่วงพักยกนี่โอ้โหจ่าอุ้มบอกให้ฮึดหน่อยเดินต่อยมัดให้เบียดตลอดโอ้โหเดี๋ยวดูนะครับน้ำตาเดือดนี่ก็ไม่ยอมนะครับพอมาชิงเดินเดินแล้วก็ยาวกว่าวงในนี่มีลูกขวางแล้วก็แทงได้จุดเก็บแทงแรงๆครับยกนี้เหมือนจะเน้นหมัดมากขึ้นนะครับเพชรบุญอุ้มแทงไปโอ้โหตียับคืนมาเลยครับวันนี้น้ำตาเดือดนี่มีทุกอย่างมีทุกเม็ดเหมือนกันอาวุธหนักมาไหมรวบไว้ก่อนรวบไว้ก่อนรวบไว้บิดไปบิดมาครับตีไม่ได้กรรมการแยกก่อนเลยครับโอ้โหนี่ครับเวลาอีกประมาณ2นาทีกว่าอัดฉีดสายตรงมาจากปากคุ้งก็มานะครับวันนี้มีเสียอ้วนฝางเชียงใหม่หลานชายปากคุ้งมาถอดมงคลให้ด้วยตัวเองแต่ว่าตอนนี้สถานการณ์ขับขันครับฝ่ายน้ำเงินเพชรบุญอุ้มดูครับน้ำตาเดือดโอ้ไม่เปิดโอกาสเลยครับพี่อลีเรียกว่าถึงตัวตลอดนะครับมาดูว่าเพชรบุญอุ้มก็ฮึดเต็มที่แล้วนะครับเดินต่อยมาดูแต่ว่าความแข็งแรงไฟนี้นี่ดูว่าจะสู้ไม่ได้นะครับเบียดกันไปทีต่อทีดูการจับการล็อกนะครับโอ้โหเรียกว่าล็อกอยู่เลยน้ำตาเดือดมาแข็งแรงจริงๆนะครับแล้วก็ได้ใหญ่ด้วยเก่งกับใครก็เก่งได้ครับเพชรบุญอุ้มแต่ไม่เก่งกับน้ำตาเดือดครับน้ำตาเดือดเกียรติชัยครับย้ำแค้นเอาชนะคะแนนเพชรบุญอุ้มสิทธิ์จ่าอุ้มไปครับ